สวัสดีค่ะค่ะมาเจอกับนุ่นอีกแล้วนะคะกิจกรรมของเราคือเราจะไปดูหนังกันแต่ไม่ได้ดูหนังในโรงธรรมดาเราจะไปดูหนังกลางแปลงที่แบบว่าอยู่ในรถอะแล้วก็ดูหนังอะเขาเรียกว่า Drive In Theater นะคะเป็นแบบอยู่ในรถแล้วก็ดูหนังซึ่งวันนี้เราจะไปดูเรื่อง The Avenger เท่าที่เคยแบบว่าเคยเห็นการดูหนังแบบนี้มาก็คือหนังเรื่อง Flintstoneมึงบอกถึงอายุมากเลยว่าแบบนี่อยู่ยุคไหนอะไอ drive in theater นี้มันอยู่ไม่ไกลมหาลัยแล้วอยู่ไม่ไกลจากหอนุ่น10นาทีก็ถึงแล้วอะคือไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นู่นน่ะมาที่อเมริกาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีดูหนังกลางแจ้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอหลังซัมเมอร์จบปุ๊บเขาก็ปิดทันทีเพราะว่ามันหนาวมันดูไม่ได้นะคะจะไปเตรียมของนะคะก็เตรียมของกินแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าห่มกับหมอนไปเผื่อด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันเหตุเกิดที่ว่าแถวยาวมากแต่เราคิดว่าจะเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวได้เข้าแล้วโอ้นู่นนี้มาถึงแล้วนะคะที่โรงหนังใช้เวลาต่อคิว40นาทีประสบการณ์การเข้า Impact ครั้งแรกที่นี่เป็นไงคะเข้า Impact ค่ะต่อคิวเข้าคอนเสิร์ตนี่คือแบบจะเป็นที่จอดรถหน้าจอดูหนังนี่เป็นบรรยากาศที่ดีนะแล้วคนก็จะมาแบบว่านั่งปิกนิกอะไรอย่างนี้เตรียมตามขนาดรถอ๋อเหรอคะถ้ารถใหญ่อ่ะเขาจะให้อยู่โซนแบบของเราไม่เห็นมีไฟโบกถ้ารถเล็กก็จะอยู่ข้างหน้ารถใหญ่ก็อยู่ข้างหลังจะได้ไม่บังกันก็ 5.5 นะคะมันก็จะลิงเหมือนกันที่นี่เลี้ยงแบบลิงสัญญาณเสียงI watch the kids. What are you supposed to do it, Dad? They want us to do it. I don't know that way. Interrupts this program for an important announcement. Suit up. It might get weird. I'll be there ASAP. Where you going ASAP? You better be back.หลังจากดูหนังจบนะคะมันมากคือแบบอยากดูอีกอะอยู่ในทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นก็คือปวดหลังมากคือมันนั่งอยู่แบบเหมือนในรถตลอดเวลาแล้วมันปวดหลังอะที่ไปดูหนังนะเขาจะมีเหมือนไม่รู้นะเขาว่าเขาซื้อสัญญาณวิทยุอะไรหรือเปล่าแต่คือพอไปถึงปุ๊บอะเราก็ต้องจูนสัญญาณเป็น 95.5 ของที่นี่นะคะส่งสัญญาณเสียงมาให้อะตอนที่เราดูหนังอะเสียงก็ออกมาในรถอะภาพของภาพในจอก็โอเคนะถือว่าแบบไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ต้องดูเสียไป8เหรียญประมาณ250ประมาณนี้250 200ประมาณนี้หลังจากดู The Avenger จบแล้วใช่ไหมมันก็มีหนังเริ่ม Black Panther ต่อก็คือก็สามารถดูต่อได้เลยค่ะค่ะก็จบไปอีกวันนึงนะคะของนุ่นวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Stones, they're the modern Stones.